สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมถั่วแปบเป็นขนมไทยโบราณที่อร่อยอีก1เมนูสามารถทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้ค่ะบอกละเอียดทุกข,ขั้นตอนไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกให้เรานำถั่วเขียวซีกล้อเปลือกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างจนกว่าน้ำจะใสดีค่ะพอล้างจนถั่วเขียวซีกล้อเปลือกของเราสะอาดดีแล้วจากนั้นเราก็จะแช่ไว้ข้ามคืน ในส่วนของเราก็ได้แช่ไว้ค่าคืนแล้วนะคะเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ล้างถั่วสะอาดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมในส่วนของเนื้อมะพร้าวทึนทึกอันนี้เราก็ได้ขูดเป็นเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําทั้งสองอย่างไปนึ่งรวมกันค่ะจะได้ไม่เปืองแก๊ส ก่อนที่เราจะนำมะพร้าวไปนึ่งนะคะเราก็จะนำเกลือมาผสมก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนของเนื้อมะพร้าวมีความเค็มปลาแรมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนผรรสมให้เข้ากันดีพอคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะเตรียมถาดเซิงค่ะจากนั้นก็ใส่ใบตองกล้วยวางรองลงไปในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นใบตองกล้วยนะคะใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะเทถั่วที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วลงไปค่ะ ก็เกี่ยให้ถั่วของเรามีลักษณะบางเวลาเนื่องจะได้สุกง่ายนะคะพอเราเกีีย่ยถั่วจนบางดีแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อมพะพร้าวตึนทึกที่เราคลุกเกลือเมื่อสักครู่มาเนื่องรวมกันค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเนื่องค่ะส่วนไฟที่ใช้เราใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงค่ะ ส่วนระยะเวลาในการนึง่งเราจะนึ่งมะพร้าวตื่นทึกขูดเส้นอยู่ที่5นาทีส่วนถั่วเขียวซีกเลาวเปลือกเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่30นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งเนื้อมะพร้าวมาครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําในส่วนของเนื้อมะพร้าวออกไปพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งในส่วนของถั่วไปจนกว่าจะครบเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้ถั่วของเราก็นึ่งมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าถั่วของเราสุกดีหรือยังนะโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการชิมเม็ดถั่วค่ะถ้าถั่วของเรา,ามีลักษณะนิ่มและนุ่มก็แสดงว่าถั่วของเราสุกใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ถั่วของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่1เราจะไว้ทําไส้ค่ะส่วนที่2เราจะแบ่งผสมกับเนื้อมะาพร้าวตึนทึกนะคะ พอใส่ลงไปผสมกันเสร็จนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนี้เลยค่ะพอคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันนี้เราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวชนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะในส่วนของน้ําเปล่าแนะนําให้ทยอยลงไปผสมนะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความก้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะ พอนวดมาได้สักพักตัวแป้งยังมีลักษณะที่แห้งอยู่นะคะเราก็จะใส่น้ําเปล่าที่เราแบ่งไว้ลงไปให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนวดผสมแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะถ้าในขั้นตอนที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าแป้งแห้งล้วนเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําเปล่าลงไปผสมได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะปั้นง่ายไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรวบแป้งนะคะเพื่อเป็นการพักแป้งเราจะพักแป้งอยู่ที่15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะพอพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งออกมานวดก่อนค่ะเพื่อให้แป้งได้คลายตัวส่วนในขั้นตอนการนวดแป้งรอบที่2ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะนวดพอให้แป้งคลายตัวก็พอค่ะ พอเรานวดแป้งไข่ตัวดีแล้วเราก็จะแบ่งแป้งให้ได้3ส่วนค่ะเพราะในวันนี้เราจะทําถั่วแปบ3สมสีพอเราแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มผสมสีผสมอาหารกันเลยค่ะสีแรกที่ใช้เราใช้เป็นสีแดงชมพูส่วนความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบนะคะใครชอบเข้มอ่อนประมาณไหนก็ปรับได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะพอเราใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมไปจนกว่าตัวแป้งและสีจะเข้ากันดี ตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ประมาณนี้เลยนะใครที่ชอบเข้มกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทําสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปเราใช้เป็นสีผสมอาหารก็ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะใครชอบเข้มอ่อนประมาณไหนก็ปรับได้ตามความชอบเลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนวดไปจนกว่าสีและแป้งจะเข้ากันดีค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็นิ้วนวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะความเข้มอ่อนของสีก็ประมาณนี้เลยค่ะพอเรานวดเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําสีต่อไปกันเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ใช้เป็นสีม่วงนะคะความเข้มอ่อนของสีก็เหมือนเดิมนะก็ให้เราปรับได้ตามความชอบค่ะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมไปจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะเราก็ได้นวดเสร็จลงไปทั้ง3 4สีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาต้มกันเลยโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะในส่วนของใบเตยแนะนําให้ใส่ลงไปด้วยนะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมในส่วนของถั่วและมะพร้าวที่เราคุกเตรียมไว้ค่ะ ในส่วนของไฟนะคะตอนแรกเราก็ใช้เป็นไฟแรงพอเราจะปั้นตัวแป้งลงไปแนะนําให้ปรับมาใช้เป็นไฟกลางนะคะและในขั้นตอนที่เราใส่แป้งลงไปต้มนะคะก็ระวังน้ําร้อนกระเด็นใส่ตัวเองด้วยนะในส่วนของน้ํานะคะแนะนําให้น้ําร้อนเดือดนะค่อยใส่ตัวแป้งลงไปต้มค่ะเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราเป็นแผ่นสวยไม่เละ ในส,ส่วนของแผ่นแป้งอันนี้ก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยค่ะใครชอบแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ประมาณไหนก็ให้ปั้นได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะในส่วนของแผ่นแป้งก็ไม่ต้องแผ่ให้บางเกินไปนะเพราะในตอนที่ตัวแป้งสุกตัวแป้งก็จะยืดได้ค่ะเราก็จะปั้นให้มีลักษณะหนาเล็กน้อยนะคะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยใส่แผ่นแป้งของเราลงไปต้มให้หมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไดแ้แผ่แผ่นแป้งของเราลงไปต้มจนหมดแล้วค่ะ และในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเราลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าแผ่นแป้งของเราสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกดีค่ะเราจะใช้เวลาต้มอยู่ที่1น,นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นแป้งด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มแผ่นแป้งครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําขึ้นมาใส่ในตัวของถั่วและมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ ในส่วนของการวางแผ่นแป้งนะคะแนะนําให้วางให้ห่างกันด้วยค่ะเพื่อไม่ให้แผ่นแป้งของเราติดกันนะเราก็จะวางห่างๆกันแบบนี้ค่ะพอเราตักแผ่นแป้งขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็จะนําถั่วที่เราแบ่งไว้มาทําในส่วนของตัวไส้ค่ะก็ให้เราตักใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะใครชอบเยอะก็ให้ใส่เยอะค่ะ พอเราตักถั่วใส่ครบทุกแผ่นแล้วนะคะเราก็จะมาพับในส่วนของตัวแป้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็บีบแผ่นแป้งเข้าหากันนะการที่เราบีบแป้งก็จะทําให้ตัวแผ่นแป้งของเราไม่หลุดออกจากกันค่ะพอบีบแผ่นแป้งเข้าหากันดีแล้วในขั้นตอนนี้แนะนําให้ดูตามได้เลยค่ะเราจะคลุกในส่วนของตัวมะพร้าวและตัวแป้งให้เข้ากันดีนะคะการที่ทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราไม่ติดกันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทําให้เสร็จพอเสร็จแล้วเราก็จะนําออกไปพักไว้ก่อนค่ะ เสร็จ <c ces> แล้วเราก็จะมาต้มแป้งส,ป <f ew> สีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปก็เป็นสีม่วงในขั้นตอนการปั้นตัวแป้งก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะคะแผ่แผ่นแ,แป้งให้เป็นแผ่นบางในส่วนของแผ่นแป้งก็ไม่ต้องให้บางเกินไปนะเพราะในขั้นตอนที่ตัวแป้งของเราสุกตัวแป้งของเราก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายค่ะโอเคนะในขั้นตอนการทําทั้งหมดก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะพอเราใส่ตัวแป้งลงไปต้มจนหมดแล้วเราก็จะรอให้ตัวแป้งของเราสุกลอยตัวขึ้นมา พอตัวแป้งของเราสุกลอยตัวขึ้นมาหมดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้มต่อไปหนึ่งนาทีพอครบหนึ่งนาทีเราก็จะตักตัวแป้งของเราขึ้นมาค่ะก็จะนํามาใส่ตัวเนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เหมือนเดิมนะคะก็ตักตัวแป้งวางให้ห่างกันด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งของเราติดกันนะพอตักตัวแป้งขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็จะตักในส่วนของถั่วลงไปทําไส้ขนมเหมือนเดิมค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะ พอตักถั่วลงไปครบทุกแผ่นแล้วนะคะเราก็จะพับแผ่นแป้งเข้าหากันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะจากนั้นก็บีบให้แน่นเพื่อกันแผ่นแป้งของเราหลุดออกจากกันค่ะก็ให้ดูตามได้เลยนะในขั้นตอนนี้พอเราทําขนมถั่วแปบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ําตาลไว้ทานคู่กับขนมถั่วแปบค่ะก็จะมีงาขาวดําที่คั่วสุกแล้วนะคะอันนี้เราก็นําไปบุหรือว่านําไปทุบให้แตกด้วยนะ ในส่วนของงาขาวก็เช่นกันค่ะเราก็จะบุให้แตกหรือว่าทุบให้แตกเพื่อจะได้กลิ่นหอมที่ชัดเจนจากเม็ดงานะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําในส่วนของงาขาวและงาดําและน้ําตาลลงไปผสมกันแบบนี้ค่ะในส่วนของงาแนะนําให้คั่วใหม่ๆนะคะจะได้มีกลิ่นหอมที่ชัดเจนเสร็จแล้วเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมถัวแปบสูตรนี้ทําง่ายค่ะสีสันก็น่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะมาชิมให้ดูค่ะในส่วนของน้ําตาลอันนี้ก็ให้เราโรยลงไปได้ตามความชอบเลยนะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะอร่อยลงตัวมากเลยค่ะเนื้อแป้งมีความนุ่มเหนบหนับ,นบเคี้ยวรวมกันกับเม็ดงาขาวงาดำที่คั่วสุกนะคะก็จะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนค่ะ และในส่วนของถั่วมะพร้าวก็เช่นกันนะคะก็จะมีความหอมมันอร่อยลงตัวมากเลยค่ะในสูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ